สองลุงรีเทิร์นสองลุงรีเทิร์นและรัฐบาลผสมพันธุ์ขั้วรัฐบาลสองลุงเพิ่มก้าวเพิ่มเพื่อไทยนะก็ต้องคือถ้าผมบอกนะรัฐบาลเดิมรัฐบาลเดิมเพื่อไทยกับประชาชาติไม่ใช่ผมว่ารัฐบาลเดิมเพิ่มสองใครสองลุงรีเทิร์นสองลุงรีเทิร์นและทุกอย่างที่ผันแปรมาตลอด 80-90 วันนี้คนอยู่เบื้องหลังและคุมเกมของรัฐบาลชุดนี้แหละถึงแม้เพื่อก้าวไกลจะดับหนึ่งเพื่อไทยดับสองพลังประชารัฐนี่ดับสี่นุ่นแต่สองลุงนี้ยังคุมเกมสำหรับรัฐบาลใหม่ครับครับโอ้โหก็บอกว่าคุมเกมเนี่ยคุมเกมหน้าฉากหรือหลังฉากก็หน้าฉากหรือหลังฉากมันก็คือคุมโอ้อย่างน้อยที่สุดสองลุงนี้ทำให้พิธาและก้าวไกลเนี่ยนะครับต้องไปเป็นฝ่ายค้านเออใช่ไหมและนอกจากทำให้พิธาและก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านแล้วยังทำให้เพื่อไทยไม่มีทางเลือกมากครับและทำให้แม้ตัวเองจะพ่ายแพ้ในศึกเลือกตั้งแต่ชนะสงครามในการตั้งรัฐบาลคือ2พรรคเดียวนะรวมมาได้76อ่ะครับแต่คุมเกมทั้งหมดและสุดท้ายแล้วดีเอ็นเนี่ยเอ็นเกมเนี่ยเหมือนเลยคือมี76ต้องบวกไปอีก180หรือ200ใจอันนี้ไงเพราะคุมมีสวไงผมว่านะสองลุงที่คุมเกมอยู่ไม่ว่าหน้าฉากและหลังฉากเนี่ยนอกเหนือจากทำให้ก้าวไกลไม่เข้าสู่ตำแหน่งนอกเหนือจากฝ่ายค้านแล้วเนี่ยยังให้ทำให้เพื่อไทยเนี่ยนะครับที่มีป้อมปราการที่เข้มแข็งที่สุดในฝั่งเสรีนิยมตอนนี้สั่นคลอนที่สุดในแง่ของภาพลักษณ์และกระบวนการจัดการครับใช่ไหมก็ต้องสั่นคลอนเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยพอการเลือกเอาทั้งของพรรคลุงเนี่ยทำให้เขามีปัญหาในเรื่องที่จะต้องอธิบายความชอบธรรมถูกต้องตัวเลขตอนนี้ต้องบอกว่าแถลงถึงของชาติไทยพัฒนานะวันที่7นะวันที่7เนี่ย212ภูมิใจไทย212ใช่ไหมวันที่9อีก16 22 22 28คณิตศาสตร์คูณยังไงเนี่ย224ป่ะไม่ใช่228 228บวก16พอวันที่10บวก38บวกไปอีก10 238ตอนนี้ยังยืนอยู่ตรงนี้นะเพียงแต่ว่ามีสัญญาณบางประการว่าลุงอ่ะพรรคลุงอ่ะจะเข้าร่วมรัฐบาลโอ้สัญญาณมันชัดเจนตั้งแต่วันพฤหัสตั้งแต่คุณไผ่ลิกมาบอกนะว่าพรรคพลังประชารัฐจะโหวตให้เพื่อไทยซึ่งค่อนข้างชัดแล้วโอ้นี่ดูครบน่ะโอ้ก็มองตากันเหรอครับมองตากันก็มองตากันหวานตลอดและนี่จะจำภาพไปภาพเหมือนตอนวันที่22พฤษภานะตอนนี้อะไรนะคือสัญญาณชัดอีกอย่างนึงคือสัญญาณที่ส่งผ่านออกมาจากภูมิธรรมเวชยชัยว่ารัฐบาลใหม่จะเป็นรัฐบาลที่ไม่ใช่ข้ามขั้วแต่เป็นรัฐบาลสลายขั้วครับครับเพราะฉะนั้นใครที่อยู่ขั้วไหนขั้วไหนตอนนี้นะเขาสลายแล้วรู้หรือยังตอนนี้ชัดค่อนข้างชัดเจนแล้วนะเขาบอกสลายขั้วผมคิดต่างได้ไหมรัฐบาลผสมพันขั้วคือตอนนี้ค่อนข้างชัดเจนรอแถลงอย่างทางการสัปดาห์หน้าตอนนี้พักสองลุงแน่นอนครับเมื่อคนคุมเกมพักสองลุงอะไรพี่โอคุณสมชายเนี่ยสร้างวาทกรรมวาทกรรมผสมพันข้ามขั้วแล้วคิดต่างแต่ผสมพันข้ามขั้วโจทย์และคำตอบปลายทางที่อธิบายกับประชาชนเนี่ยนั่นคือการปลดล็อกที่เป็นวิกฤตทางเศรษฐกิจทางรัฐธรรมนูญทางรัฐบาลและวิกฤตของประชาชนเพราะตอนนี้รอสัปดาห์หน้าน่าจะทำการตอนนี้ค่อนข้างชัดว่าพรรคสองลุงต้องเข้าร่วมต้องเข้าตอนนี้เนี่ยถ้าเราดูสูตรนี้นะพี่โอพี่วีณสิ้นสุดวันพฤหัสเย็นวันพฤหัสเนี่ยเป็น238ครับแล้วถ้าบวก40ก็คือลุงป้อมเนี่ยนะจะเป็น278ในแง่รัฐบาลนะ278แล้วถ้าบวกอีก20อีกสวอันนี้ผ่านเลยสวเขามีโอ้ผ่านแล้วผ่านแล้วรัฐบาลเนี่ยผ่านไปที่378คือได้นายกแน่ถ้าอย่างนี้ได้นายกแน่ผมปัญหามีเรื่องเดียวตกลงอ่ะลุงคนเนี้ยจะวางกันไว้ที่ไหนเดี๋ยวคนอยู่ที่พักอยู่ที่บ้านป่าลอยต่อไม่มาทำเนียบส่งคนอื่นเข้าประกวดถูกต้องเพราะนั้น238นะบวก40 278บวกลุงเนี่ยของเฉพาะลุงนี้นะครับลุงแรกก็มีสวในมือเนี่ยมีเครือข่ายแล้วกันใช่100เนี่ยเกินไหมเกิน375เกินเขาใช้แค่374ครึ่งหนึ่งของเกินครึ่งหนึ่งของรัฐสภาแค่นี้รัฐบาลก็
มีเสถียรภาพแล้วครับประเด็นปัญหาคือลุงอยู่ที่บ้านลอยต่อเนี่ยลุงยังชักใยอยู่ข้างหลังไหมแต่พี่โออืมคำว่ารัฐบาลมีเสถียรภาพผมคิดต่างนะอืมอันนี้ได้เป็นนายกครับรัฐบาลยังไม่มีเสถียรภาพเพราะว่าถ้า378เนี่ยนะอ๋อ378278เนี่ยนะครับถ้าพรรคใดพรรคหนึ่งถอนเนี่ยรัฐบาลล้มนะเขาเลยเอาอีกลุงนึงเข้ามาเลยเป็นที่มาของว่าของลุงตอนนั้นตอนนี้เราบอกว่าต้องเรียกรัฐบาลนี้ถ้าเพิ่มอีก2ลุงต้องบอกว่ารัฐบาล2ลุงเพิ่ม9เพิ่มเพื่อไทยนะก็ต้องคือถ้าผมบอกนะรัฐบาลเดิมรัฐบาลเดิมเพื่อไทยกับประชาชาติไม่ใช่ผมว่ารัฐบาลเดิมเพิ่ม2ไข่รัฐบาลเดิมรัฐบาลเดิมเพิ่มเพื่อไทยแล้วกันเพิ่มเพื่อไทยรัฐบาลเดิมเพิ่มเพื่อไทยนี่ไงรัฐบาลเดิมเพิ่มเพื่อไทยเนี่ยอาจจะบวกประชาชาติก็ไปหน่อยนะอาจจะถือว่านี่อันนี้แก่นอันนี้แก่ผมมองไม่เคยเห็นภาพในการเมืองประเทศไทยมาร่วม30กว่าปีรอบนี้เป็นครั้งแรกนะที่ไม่มีฝ่ายโน้นฝ่ายเนี้ยมี2ฝ่ายเท่านั้นเองคือฝ่ายรัฐบาลกับฝ่ายค้านอย่างมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะครับให้ดูภาพเมื่อกี้รัฐบาลเดิมเพื่อไทยเนี่ยมาอยู่ด้วยกันเนี่ยครับโฉมหน้าของ3คนที่อยู่ในรัฐบาลแบบเหมือนแบบทำงานด้วยกันเนี่ยมันจะหน้าตาเป็นยังไงผมบอกไงว่าอย่าไปคิดว่ารัฐบาลพิเศษรัฐบาลสลายขั้วให้เรียกรัฐบาลผสมพันธุ์ขั้วผสมพันธุ์ข้ามขั้วดีนะดูนะดีดีดีครับเมื่อกี้ดูอัปเดตหน่อยว่าตอนนี้คะแนนสุดท้ายเป็นยังไงนะครับนี่ไงตอนนี้อยู่แบบนี้อยู่นะครับ238อยู่นะใช่แต่แนวโน้มว่า40จะมาแล้วครับและแนวโน้มว่าจะรวมไทยสร้างชาติ DN เนี่ยก็จะกลายเป็น314314ใช่มั้ยใกล้เคียงกับที่เราเคยบอกว่าจะกลับมา312ใช่มั้ย314แต่จะมีพรรคนึงอ่ะตกขบวนพรรคนู้นนะครับพรรคสีฟ้าจะตกขบวนเพราะข้างในเนี่ยยังสู้รบปรบมือกันยังไม่จบเพราะฉะนั้นมันจะจบเมื่อหลังจากฟอร์มรัฐบาลแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแบบนี้ก็คือ238บวก40พลังประชารัฐแล้วก็บวกรวมไทยสร้างชาติและประชาธิปัตย์ก็ตกขบวนเพราะฉะนั้นที่บอกว่าตัวเลข DN ก่อนพอโหวตนายกเสร็จเนี่ยตั้งรัฐบาลจะเป็น314ใช่มั้ยผมสงสัยมากเลยตอนสู้รบปรบมือในสมรภูมิการแข่งขันเพื่อให้ได้มาซึ่งสสเนี่ยเขารบกันกับสองลุงเพื่อไทยก็ตีป้อมค่ายลุงก้าวไกลก็ตีป้อมค่ายลุงพอถึงปัจจุบันพอมาจับมือตั้งรัฐบาลเอาลุงเป็นพวกแล้วเมื่อเอาลุงสองลุงเป็นพวกรอทางการสัปดาห์หน้าเนี่ยถูกวาทกรรมอย่างหนึ่งที่ถูกพูดโดยคนนำคนแรกคือคุณภูมิธรรมเรียกว่ารัฐบาลพิเศษและรัฐบาลพิเศษเนี่ยก็คือ314ใช่ไหมแล้วเขาพูดโดยใช้ความชอบธรรมว่ารัฐบาลพิเศษนี้มี3ภารกิจ3ภารกิจเหตุผลของรัฐบาลพิเศษที่ถูกกล่าวอ้างมาและในแถลงการ3ครั้งเลยที่ดึงพรรคต่างๆหนึ่งพี่โอเดี๋ยวแป๊บนึงพี่โอยืนบังสีโลโก้พระแม่ธรณีหน่อยผมมันไม่มีเนี่ยจบไปแล้วนะก็เหตุผลต้องบังไว้อยู่รัฐบาลพิเศษเนี่ยก็คือวิกฤตรัฐธรรมนูญครับนะวิกฤตเศรษฐกิจและวิกฤตความขัดแย้งในสังคมครับเมื่อเป็นวิกฤตสังคมถูกวาทกรรมอย่างหนึ่งขึ้นมาก็คือสลายขั้วพี่ช้างเรียกอะไรนะผสมพันธุ์ข้ามขั้วผมว่ามันเป็นวิกฤตว่าด้วยเรื่องเสียงสมบัติข้ามขั้วโดยอาศัยวิกฤตรัฐธรรมนูญวิกฤตเศรษฐกิจและวิกฤตความขัดแย้งครับมาเป็นคำอรรถ